แม้ว่าเมียนมาจะกลับมาเปิดประเทศได้3เดือนแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวค่ะเจอกับปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศเศรษฐกิจโลกสกุลเงินจาร์ตก็อ่อนค่ามากเป็นประวัติการณ์นะคะและทั้งหมดนี้ก็กระทบต่อธุรกิจไทยในเมียนมาด้วยเช่นเดียวกันคุณสิริภักมลไตรตรึงตรีคูณลงพื้นที่ไปสำรวจเศรษฐกิจในเมียนมาค่ะตลาดสกอตย่านใจกลางเมืองย่างกุ้งศูนย์การค้าและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมาร้อยละ90ยังคงปิดอยู่ธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวแม้จะเปิดประเทศสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาดสกอตนะคะก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นสินค้าที่มาจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนสัดส่วนค่อนข้างมากเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะว่าร้านค้าต่างๆยังกลับมาเปิดเป็นปกติไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วนะคะนักธุรกิจไทยในเมียนมาบอกนะคะว่าตอนนี้ปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของสกุลเงินจัดที่อ่อนค่ามากในประวัติการนะคะทำให้นักธุรกิจไทยจำเป็นต้องหยุดนำเข้าสินค้าจากไทยมาเมียนมาก่อนนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์เพราะว่าพวกเขาเองก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวค่ะจะปรับราคาสินค้าในเมียนมาก็ทำได้ยากเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแถมในเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้คืนด้วยนะคะจึงต้องหยุดการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายที่นี่ประมาณ1เดือนนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะสกุลเงินจาร์ตอ่อนค่ามากจากวิกฤตการเงินเมียนมาคล้ายวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540เป็นเหตุผลที่ประธานสภานักธุรกิจไทยเมียนมาระบุว่าทำให้เกิดปัญหาชำระหนี้โดยหลังเกิดรัฐประหารสกุลเงินจาร์ตอ่อนค่าหนักอยู่ที่ 4,600 จาร์ตต่อดอลลาร์จนธนาคารกลางเมียนมาเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินทำให้เงินจาร์ตแข็งค่าราว 3,100 จาร์ตต่อดอลลาร์แต่ก็ยังเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับนักธุรกิจที่ต้องนำเข้าสินค้าและยังไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ทันทีมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดชั่วคราวก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์และการค้าในนั้นก็เราก็ต้องขายแบบให้เฉพาะบุคคลที่หรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ขายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าถ้าเราขายอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะเจ็บตัวเพราะยิ่งขายเยอะก็ยิ่งเจ็บตัวเยอะส่วนปัญหาการขอระงับคืนหนี้ต่างประเทศในความเป็นจริงผลกระทบต่อธุรกิจไทยไม่ได้รุนแรงเพราะธนาคารกลางเมียนมาอนุญาตให้ค้าขายโดยใช้บาทจาร์ตชำระสินค้าผ่านการค้าชายแดนเพื่อดูแลธุรกิจของทั้งสองประเทศแต่ในด้านการลงทุนพูดพณิชนักกลุ่มย่างกุ้งยืนยันว่าธุรกิจฝากความหวังไว้กับการเดินหน้าเปิดประเทศของเมียนมาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมปี2566เพื่อหวังจะฟื้นทั้งความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหากยังไร้การลงทุนเศรษฐกิจในปีนี้ของเมียนมาอาจจะไม่เติบโตนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังชะลอการลงทุนนะครับพยายามดูสถานการณ์อยู่เพราะว่าก็จากทับไลน์นะครับของทางการเมียนมารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยนะครับก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าในปีหน้านะครับ2566เดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีการจัดการเลือกตั้งนะครับของเมียนมาขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พยายามจับจ้องแล้วก็มองดูว่าเวทแอนด์ซีดูว่าทิศทางนะครับของเมียนมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในเมียนมาแม้อาจต้องใช้เวลาแต่ระยะยาวนักธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงไม่ถอนการลงทุนเพราะเห็นว่าเมียนมายังเป็นประเทศที่น่าลงทุนจากความพร้อมของทรัพยากรและเมืองที่ต้องการพัฒนาสิริภักมลไตรตรึงตรีคูณไทย PBS รายงาน